สวัสดีครับผมสรพลวีระเมธีกุลนะครับนักวิเคราะห์ดูแลเซกเตอร์ทรานสปอร์ตนะครับสำหรับปี2560นะครับเรายังคงมุมมองเชิงบวกสำหรับเซกเตอร์ทรานสปอร์ตอยู่นะครับโดยให้ตัวระบบรางเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นพระเอกนะครับผมสำหรับปีหน้านะครับสิ่งที่จะเห็นวิวัฒนาการสำหรับตัวรถไฟฟ้านะครับคือ1สายสีชมพูกับสายสีเหลืองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง BTS เนี่ยก็ได้สัมปทานตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเริ่มก่อสร้างของ2สายนี้นะครับสำหรับเรื่องที่2ก็คือรถไฟฟ้าของสายสีส้มนะครับซึ่งจะมีการเริ่มก่อสร้างในไตรมาส2เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับเรื่องที่3นะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายนะครับไปทางเตาปูนราชบูรณะนะครับสายนี้ก็จะเข้าครม.นะครับและเรื่องที่4นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางด่วนนะครับพอดีทางตอนนี้ทางการทางพิเศษนะครับก็ได้มีแผนที่จะสร้างทางด่วนนะครับพระราม2ไปพระราม3นะครับก็คือจะช่วยบรรเทารถติดจากทางสะพานแขวนมาได้สำหรับคนที่จะลงไปภาคใต้นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์เฟส2นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาพรวมของการลงทุนสำหรับตัวเซกเตอร์ทรานสปอร์ตนี้ปีหน้ายังมีแนวโน้มสดใสอยู่นะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมตัวแทนของนักวิเคราะห์เมย์แบงค์คิมเองนะครับก็ขออวยพรนะครับให้นักลงทุนทุกคนมีความสุขนะครับและสำคัญลงทุนอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ